การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของรัสเซียเริ่มสร้างความปั่นป่วนให้กับยูเครนอย่างหนักล่าสุดยูเครนเนโกผู้ให้บริการไฟฟ้าประกาศเตรียมดับไฟตามกำหนดหลายชั่วโมงทั้งในกรุงเคียฟและ7แคว้นรอบเมืองหลวงหลังรัสเซียยิงขีปนาวุธและโดรนถล่มโรงไฟฟ้าและโครงข่ายน้ำประปาตั้งแต่เดือนตุลาคม2565โดยล่าสุดนิวยอร์กไทม์อ้างคำพูดของฝ่ายความมั่นคงเทศบาลกรุงเคียฟเมื่อ5พฤศจิกายนออกมาเตือนเมืองหลวงอาจสูญเสียระบบไฟฟ้าทั้งหมดหากรัสเซียยังเดินหน้าโจมตีซึ่งนั่นอาจรวมไปถึงการไม่มีน้ำประปาใช้และระบบน้ำเสียหยุดชะงักแม้สถานการณ์ในเวลานี้ยังควบคุมได้แต่ก็เตรียมแผนตั้งศูนย์พักพิงติดตั้งเครื่องทำความร้อนราว 1,000 แห่งเพื่อใช้เป็นที่หลบหนาวและหนีภัยระหว่างรัสเซียโจมตีนอกจากนี้ยังมีแผนอพยพชาวบ้านราว 3 ล้านคนในกรณีที่สถานการณ์เลวร้ายโดยจะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย12ชั่วโมงก่อนระบบไฟฟ้าพังโดยสมบูรณ์ในขณะเดียวกันสื่อรัสเซียก็อ้างว่ายูเครนยิงขีปนาวุธโจมตีเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำคาคอฟกาซึ่งตั้งขวางแม่น้ำดนีโปรในแคว้นเคอร์ซอนโดยเขื่อนนี้ถูกรัสเซียยึดได้ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการพิเศษตัวแทนมอสโกอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดการยิงของยูเครนได้แต่ก็มีหนึ่งลูกที่หลุดตกใส่เขื่อนซึ่งได้รับความเสียหายไม่มากทั้งนี้มีรายงานว่าโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของยูเครนได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ถูกทำลายจากการโจมตีของรัสเซียไปแล้วถึง 40% โดยหนึ่งในอาวุธที่รัสเซียใช้ปฏิบัติการนั่นคือโดรนซึ่งล่าสุดฮอฟเซนเอเมียอับดอลลาเฮียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมายอมรับว่าได้ส่งโดรนจำนวนจำกัดให้แก่รัสเซียจริงแต่มันเกิดขึ้นก่อนมอสโกรุกรานเพื่อนบ้านพร้อมอ้างว่าอิหร่านไม่รู้ว่าโดรนของประเทศถูกใช้โจมตีเป้าหมายต่างๆในยูเครนหรือไม่และเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการหาทางหยุดความขัดแย้งและนี่ก็ทำให้วลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนเรียกร้องให้เอาผิดรัฐบาลอิหร่านพร้อมกล่าวหาอิหร่านโกหกเรื่องช่วงเวลาการส่งมอบโดยอ้างว่ากองทัพยิงโดรนตกอย่างน้อยวันละ10ลำทั้งนี้มีรายงานว่าผู้ลงนามฝั่งตะวันตกในข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านปี2558อ้างว่าการขายโดรนให้รัสเซียเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ระบุไม่อนุญาตให้รัฐบาลเตหะรานขายหรือนำเข้ายุทโธปกรณ์หรือเทคโนโลยีทางทหารที่ล้ำสมัยแต่ฝั่งอิหร่านก็อ้างว่าข้อตกลงนี้มันหมดอายุไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ส่วนความเคลื่อนไหวในรัสเซียมีรายงานว่าวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีได้ลงนามบังคับใช้กฎหมายใหม่อนุญาตให้เกณฑ์พลเมืองที่มีประวัติก่อคดีอุกชะกันเช่นฆาตกรรมปล้นชิงทรัพย์และค้ายาเสพติดไปเป็นทหารกองหนุนร่วมรบในยูเครนได้แต่ไม่รวมผู้เคยได้รับโทษคดีล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์กบฏจราชนก่อการร้ายลอบสังหารเจ้าหน้าที่รัฐจี้เครื่องบินทำกิจกรรมหัวรุนแรงและพัวพันการจัดหาวัสดุนิวเคลียร์และสารกัมมันตรังสีโดยกฎหมายนี้จะทำให้อดีตนักโทษที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำหรือถูกศาลตัดสินคุมประพฤติเข้าข่ายถูกเกณฑ์เป็นทหารได้น่าจะทำให้รัสเซียสามารถเกณฑ์กำลังพลสำรองได้เพิ่มอีกนับแสนคนสอดคล้องกับคำสั่งของรัฐบาลที่ให้เกณฑ์ทหารกองหนุนเพิ่มอีก 18,000 นายเมื่อ4พฤศจิกายนที่ผ่านมา